ก็พักก็ไม่ได้รับละครแล้วถ้า 7-8 เดือนไม่ไหวก็จะรับเฉพาะแบบสั้นๆพวกแบบภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบกระทัดรัดอ่ะถ้า 7-8 เดือนไม่ไหวก็ต้องดูเนาะช่วงนี้แบบว่าอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเลือกรับถ้าเราไปรับทำงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องให้เวลากับครอบครัวก็ดูละครเก่าไปฮะไม่อยากห่างลูกห่างเมียเพิ่งได้รับรางวัลนะครับคุณแม่ดีเด่นที่แบบว่าให้นมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าลูกอะโชคดีมากนะที่แบบได้คุณวิกกี้แบบเป็นแม่ที่คอยดูแลแบบพูดจริงนมจากแม่นี่มันมีประโยชน์มากๆเลยณปัจจุบันยังกินอยู่ใช่ก็ต้องกินให้ได้จนได้เหรียญทองฮะได้เหรียญเงินคือให้ได้ครบ1ปีครบ2ปีได้เหรียญทองไม่ได้สต็อกเลยคือมีสต็อกช่วงที่เขาเด็กๆมากๆที่เขากินไม่เยอะแต่ณปัจจุบันก็คือก็ไม่ได้สต็อกก็คือกินข้าวตลอดแบบแล้วเขาลูกเขาก็ติดสายใยแม่ลูกล่าสุดไปชีวิตชาวสวนเลยครับผมได้สัมผัสได้ข่าวว่าจะทำสวนทุเรียนหรือสวนทุเรียนของเราของภรรยาเป็นไงบ้างโอ้ดีครับสนุกครับยิ่งสวนนี้ก็เราขายมาหลายปีแล้วหมายถึงว่าเรามีผลผลิตมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าปีนี้สนุกกันก็แบบลองไปดูว่าเอ๊ะมันจะแบบมีแบบว่าสามารถเอามาขายออนไลน์ขายปลีกบ้างได้ไหมเพราะว่าอยากให้คนไทยได้กินปกติขายล้มก็จะต่างประเทศเนาะอะไรเงี้ยมันก็ไปนู่นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าครั้งเนี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้เพื่อนๆอยากให้แบบว่าแฟนคลับของพวกเราอะไรเงี้ยได้ทานทุเรียนจากสวนพวกเราอะไรเงี้ยคุณวิกกี้ก็บอกว่าของเราอร่อยทุเรียนใต้ทุเรียนสุราษฎร์ใช่ทุเรียนใต้ก็จะออกสุดท้ายเลยใช่ก็อร่อยหวานกรอบมันอุ้ยขายหมดคือขายล้งกับขายหมดอยู่แล้วแหละแล้วก็เราก็แยกออกมาขายก็หมดครับคือจริงแล้วเนี่ยปีนี้มันค่อนข้างที่จะเกิดปัญหาเรื่องของอากาศนิดนึงคนชาวสวนก็จะบ่นกันก็หนักครับยิ่งถ้าใครแบบว่ารอฝนแล้วไม่มีน้ำไม่มีบ่อน้ำไม่มีแม่น้ำผ่านอะไรเงี้ยลำบากบางสวนต้องซื้อน้ำกันเป็นแสนเพื่อมาลดน้ำทุเรียนอะไรเงี้ยแต่พอลดปุ๊บเสร็จพอกำลังจะออกดอกออกมาเงี้ยเจอพายุพัดดอกร่วงหมดอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่มันคาดเดาไม่ได้ก็อย่างที่บอกครับเราเจอภาวะแบบนี้กันมาก็เห็นใจคนสวนชาวสวนผมก็ติดต่อลงไปดูตลอดเวลาครับก็สนุกนะฮะผมว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่ง่ายอ่ะว่ามันเป็นธุรกิจที่คือถ้าทำกินเองก็ทำได้ถ้าจะทำเป็นแบบธุรกิจใหญ่ๆอ่ะก็ต้องมีเงินถุงเงินถังผมไม่ใหญ่ครับสวนผมก็8ไร่เองกี่ต้นเฮ้ยมันปลูกได้แค่ร้อยกว่าต้นใช่ครับแต่ก็โอเคก็พอแบบพอดูแลค่าใช้จ่ายได้สูงมากทั้งเรื่องของการปลูกเรื่องของระยะเวลาเรื่องของการดูแลเรื่องของการเก็บทุกอย่างมันยิ่งกว่าเหมือนเลี้ยงลูกอะครับกำไรไหมปีนี้ก็กำไรอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่เยอะคือคนที่ปลูกทุเรียนน่ะมีกำไรอยู่แล้วแต่ว่าเยอะหรือน้อยอะมันขึ้นอยู่กับอย่างที่บอกอะสภาพอากาศถ้าเราไว้ทุเรียนได้มากเราก็ขายได้มากคือทุเรียนมันค่อนข้างที่จะราคาสูงเพราะมันดูแลยากเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเก็บทุเรียนไว้ได้อะก็ขายได้ก็มีกำไรแต่ถ้าเก็บไว้ไม่ได้แล้วเราดูแลมาตลอดเงี้ยก็อาจจะเข้าเนื้ออยากจะขยับขยายคงไม่หรอกครับผมจริงๆแล้วเราปลูกตอนแรกเราก็กะว่าปลูกเอาไว้แบบเราก็อยากจะกินนี่แหละแม่เราชอบคุณวิกกี้ก็ชอบอะไรเงี้ยแต่พอมันขายได้ราคาปีนึงผมว่ามันก็มีเงินหมุนเวียนอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เอามาเป็นค่าใช้จ่ายภายในบ้านได้เยอะนะครับผมต้องไปดูแลเองผมมีเพื่อนสนิทผมเป็นผู้จัดการสวนเขาดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเป็นในหัวไม่ใช่จะเอาไปเป็นทำสวนในหัวแล้วนะไม่หรอกครับก็
ป็นเขาเรียกว่าจริงๆมันก็สนุกนะแต่ว่ามันก็ถามว่าจะไม่อยู่ทุกวันอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกน่าจะเหนื่อยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมูลค่าที่เรามีอยู่แล้วมากกว่าที่ดินมันก็เพิ่มเนาะแล้วในที่ดินมันมีทุเรียนถ้าเราไม่ดูแลให้มันมีมูลค่าเพิ่มจากเดิมมันก็เสียดายมันขายได้มันอร่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเอาอีกสักร้อยนะอีกสักร้อยไม่หรอกครับแค่นี้แหละนี่มันก็มีอยู่ในสวนนิดๆหน่อยพอได้กินเล่นอะไรเงี้ยครับโอ้ถ้ามีของอ่ะเราก็กล้าทำอย่างที่บอกอ่ะคือมันทำยากอ่ะเรื่องของเวลาอะไรแบบเนี้ยถ้าทำได้เมื่อไหร่เดี๋ยวได้เห็นกันแน่ไลฟ์สดโอ้นี่ลูกนี้บอกกันได้เห็นเลยอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ของพวกเราอ่ะก็มีอยู่ครับก็จะพยายามแหละก็จริงๆแล้วที่มันมีอยู่แล้วนี่มันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเนาะก็กระท้อนเราก็มีทุเรียนเราก็มีอะไรเงี้ยก็จะเดี๋ยวมีอะไรกันเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นครับผมว่าสนุกครับสนุกผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นช่วงเวลาที่เราพักด้วยแหละพอเป็นช่วงเวลาที่เราพักเราได้เลี้ยงอยู่กับลูกใช่ไหมฮะเราได้ช่วยคุณวิกกี้เลี้ยงวิลินอะไรเงี้ยเราก็อาจจะห่างหายไม่ค่อยได้รับงานอะไรที่มันแบบยาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเวลาที่มีค่าเนี้ยก็เอาไปทำไปอยู่สวนให้มันแบบสนุกสนานกันไปตอนนี้ก็พักก็ไม่ได้รับละครแล้วใช่ก็จะรับเฉพาะแบบสั้นๆพวกแบบภาพยนตร์หนังหรือซีรีส์ที่มันแบบว่าค่อนข้างแบบกระทัดรัดอ่ะคือถ้า 7-8 เดือนไม่ไหวก็ต้องดูเนาะช่วงนี้แบบว่าอะไรที่น่าสนใจก็ต้องเลือกรับถ้าจะไปรับทำงานทุกวันเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วก็ต้องให้เวลากับครอบครัวโอ้ยยาวครับใช่แต่ละครช่องเจ็ดอ่ะก็ดูละครเก่าไปฮะมีรันกับเรื่องอะไรนะคงยากครับคงยากเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานอยากรู้นะตัวตอนนี้กับช่องเจ็ดเรายังเป็นสัญญายังมีสัญญาอยู่ครับผมยังมีสัญญาอยู่ยังเป็นเซนอยู่ยังเป็นเด็กยังช่องเจ็ดอยู่อาจจะต้องดูครับเผื่อมีรายการเผื่ออะไรพวกนี้เราก็อาจจะแบบทำได้อะไรเงี้ยแต่ละครไม่ไหวแล้วยาวไม่อยากห่างลูกไม่อยากห่างลูกห่างเมียต่างจังหวัดใช่ครับก็50 60 40แล้วกันจะเดินทางท่องเที่ยวกับอยู่บ้านต่างจังหวัด 60% แต่อยู่บ้านในกรุงเทพก็จะน้อยกว่าอะไรเงี้ยมีงานก็ค่อยเข้ามาหรือว่ามีธุระที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็เข้ามาอยู่นครนายกด้วยอยู่เขาใหญ่ด้วยสุราษฎร์ก็นานๆทีก็ลงไปครับครับวันแม่คุณแม่โอ้โหเขาก็ครบรอบ2ปีใช่ไหมแล้วก็ล่าสุดเขาเพิ่งได้รับรางวัลนะครับคุณแม่ดีเด่นที่แบบว่าให้นมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าลูกอะโชคดีมากนะที่แบบได้คุณวิกกี้แบบเป็นแม่ที่คอยดูแลแบบจริงนมจากแม่นี่มันมีประโยชน์มากๆเลยคือก็แล้วแต่ถ้าใครสามารถที่แบบสะดวกที่จะสามารถให้นมแม่ได้ผมว่าแนะนำมันดีกับลูกเราณปัจจุบันยังกินอยู่ใช่ก็ต้องกินให้ได้จนได้เหรียญทองฮะคือปีแล้วได้เหรียญเงินคือให้ได้ครบ1ปีครบ2ปีได้เหรียญทองอ๋อต้องกลุ่มนี้ยังไงไม่
ผมอ่ะไม่ได้สต็อกเลยคือมีสต็อกช่วงที่เขาเด็กๆมากๆที่เขากินไม่เยอะแต่ณปัจจุบันก็คือก็ไม่ได้สต็อกก็คือกินข้าวเต้าตลอดใช่แล้วผมว่ามันคือเราสะดวกสบายเราเดินทางอะไรด้วยฮะมันก็แบบแล้วเขาลูกเขาก็ติดสายใยแม่ลูกสายใยแม่ลูกเราแหวกออกได้ไหมครับเราอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเราแซกแม่ลูกเขาได้ไหมโอ้โหก็จริงๆแล้วเป็นครอบครัวพอได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเขาก็จะแบบสนิทอ่ะกันหมดอ่ะคือมันแล้วแต่ครอบครัวเลี้ยงเนาะพอเราเลี้ยงกันเองเราก็แบบว่าพักมาดูแลลูกอะไรเงี้ยมันก็แบบเหมือนเราเป็นเพื่อนกันลูกเหมือนเพื่อนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราแบบมันมีเพื่อนเที่ยวอีกคนนึงอ่ะที่เขาเริ่มโตเริ่มเดินเริ่มพูดอะไรเงี้ยครับพูดเร็วอันนะฮะ 100% คุณแม่นี่คือเรียกว่าฟูลไทม์ผมยังแบบยังไม่ได้ขนาดใช่ยังมีแบบพูดรู้เรื่องแล้วครับพูดตามแล้วตอนเนี้ยแต่ถ้าเป็น2ขวบก็เริ่มเล็งหาโรงเรียนแล้วนะพี่เพราะโรงเรียนคนไทยดีๆหายากก็ต้องค่อยๆให้เขาเป็นคนเลือกแหละเราไม่ได้รีบเราก็โฮมสกูลไปก่อนไม่ครับหมายถึงว่าเอาให้นานที่สุดอ่ะเพราะเราสอนได้อยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเด็กๆอ่ะจนพอถึงเวลาที่เขาควรจะไปแล้วค่อยให้ไปช่วงแรกมันไม่ได้มีอะไรนี่เขาใช่ไหมไปเรียนเราเลี้ยงได้อยู่แล้วเราก็เก่งนะเราก็สอนได้หมดภาษาคุณแม่ก็ได้ถ้ามาทางแบบพวกฟิสิกส์ชีวะตัวเลขพ่อก็พ่อจบวิศวะนะครับหลบลูกอยู่บ้านไม่ไปโรงเรียนกันเอง3คนคุยกันอยู่3คนไม่หรอกครับผมก็ต้องให้เขามีสังคมมีเพื่อนมีอะไรให้เขาไปเล่นไปอะไรแหละก็ดูเรื่อยๆอยู่ครับดูเรื่อยๆอยู่แต่ยังไม่ตัดสินใจแน่นอนแน่นอนจริงๆมันมีทุกที่แหละแต่ผมว่าเรียนอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละสะดวกดีครับยังครับยังไม่ได้แบบว่าคือยังแบบสนุกกับคุณวิรินทร์เขาอยู่ก็เลยอ่ะเอาไปเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยว่ากันใช่ทิ้งระยะได้ยังได้อยู่ทั้งคู่แหละครับแล้วก็ปรึกษากันเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอยิ่งโตมันมีอะไรที่เราต้องคาดสายตาไม่ได้เลยช่วงนี้วิ่งนี่แบบปีนี้กับผู้ชายนักกีฬาโอลิมปิกอ่ะปัดเปรียวมากเร็วมากโอเคครับครับผมใจเก่งครับเก่งมากได้หมดเขาได้หมดเขาโอเคเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะมีวันที่พ่อต้องโกนเดี๋ยวมันจะวันที่พ่อแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ของเขาจะเดินมามองอ๋อสงสัยไปงานหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยโกนหนวดติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ไนน์เตอร์เทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ